คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในยุคประเทศไทย4.0พนเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยทีป่ประชุมได้รับทราบแผนการปฏิบัติการดิจิทัลการกีฬาแห่งประเทศไทย5ยุทธศาสตร์ปร,ระกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมั่นรองเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของการกีฬาแห่งประเทศไทยการผลักดันเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริมการกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาการท่องเที่ยวกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรที่เป็นสังคมดิจิตัลและองค์กรสมรรถนะสูงและการส่งเสริมการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตัลกับบุคลากรทางการกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปโดยแผนปฏิบัติการทั้งหมดนะครับมีโครงการ One Stop Service เป็นโครงการเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ตามความต้องการของประชาชนรวมถึงระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในหลายรูปแบบผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผ่านระบบเว็บไซต์